ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแปลวิดีโอที่เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่2ซึ่งเป็นการสอนให้เห็นถึงการดูanatomy กล้ามเนื้อและระบบเส้นประสาทซึ่งต่อจากตอนที่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูต่อกันด้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็พูดถึงกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าserratus anterior นะฮะ serratus anterior ถ้านี้มาดูถ้าเขา contract หรือหดตัวจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของ scapula หรือกระดูกสะบักนะฮะให้ forward ไปข้างหน้านะครับเวลาที่ serratus anterior นั้นหดตัวนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วน2ส่วนด้วย upper part และก็ lower part นะครับก็จะช่วย upward rotation หมุนนะฮะต่อไปก็มาดูกล้ามเนื้อที่เกี่ยวท่าที่บ่าและคอทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออันแรกก็คือ Trapezius นะฮะเป็นกล้ามเนื้อ Trapezius ซึ่งอยู่นอกสุดเวลาที่เราเอากล้ามเนื้อ Trapezius ออกไปแล้วเป็นชั้นในก็จะพบกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ต่อไปก็จะมีกล้ามเนื้อกลุ่มที่เรียกว่า Levator Scapulae นะ Levator แปลว่ายกScapula หรือ Scapulae ก็คือยกกระดูกสะบักนั่นเองนะฮะดูนะฮะอันนี้กล้ามเนื้อ Levator Scapulae แล้วก็มีกล้ามเนื้อ Lumbar อยู่2มัดด้านบนนะฮะมัดเล็กๆนี้เราเรียกว่า Lumbar Minor Minor แปลว่าเล็กนะครับแล้วก็ Lumbar Major ซึ่งอยู่ด้านล่าง Lumbar Minor ฮะที่เราเรียกมักจะเรียกกันว่ากล้ามเนื้อกลุ่มกล้ามเนื้อสะบักนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นถึงจุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของ Levator Scapulae นะฮะจุดแดงๆตรงนี้คือเป็น transverse process ของ C123 ซึ่งเป็นจุด origin หรือจุดเกาะต้นส่วนจุดเกาะปลายจะอยู่ตรงขอบด้านบนของ scapula หรือเราเรียกว่า superior angle ของ scapula นั่นเองเป็นจุดเกาะปลายหรือ insertion ของ levator scapulae นะครับนะเวลาที่ levator scapulae contract หรือหดตัวก็จะทำหน้าที่ยกกระดูก scapula หรือกระดูกสะบักขึ้นหรือนะครับส่วนลอมบอยนะฮะกล้ามเนื้อลอมบอยก็จะเริ่มตั้งแต่กระดูกนะฮะ C7 นะฮะถึงระดับของทอราซิกข้อที่7นะฮะ T7 นั่นเองนะครับอันนี้เป็นออริจินซึ่งมาเกาะตรงสไปนัสโปรเซสของกระดูกนะ C7 T1 แล้วถึง T7 นั่นเองแนวนี้นะจะเกาะตรงแนวกระดูกสันหลังตรงแนวเซ็นทรัลหรือตรงกลางเลยอันนี้เป็นออริจินของหรือจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อลอมบอยแล้วก็มา insertion หรือจุดเกาะปลายอยู่ที่ medial border หรือขอบด้านในของ scapula หรือกระดูกสะบักนั่นเองเวลาที่ลอมบอยตัวลอมบอย contract จะทำหน้าที่ในการดึงสะบักเข้าด้านในหรือ retract แล้วก็ช่วย elevate ยกขึ้นด้วยนะฮะคือยกกระดูกสะบักดึงกระดูกสะบักขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นให้มาดูกล้ามเนื้อ trapezius อีกครั้งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านนอกสุดนะครับTrapezius ก็แบ่งเป็น upper part นะฮะหรือ ส่วนที่อยู่ส่วนบนนะฮะหรือ upper part นะครับแล้วก็มี lower part ก็คือส่วนล่างแบ่งเป็นส่วนก็ไปเกาะส่วนปลายของ scapula ตอนนี้มาดูจุดเกาะต้นจุดเกาะปลายของ upper part หรือ upper trapezius นั่นเองนะครับอันนี้จุดแนวแดงๆนี้ก็คือจุดเกาะต้น origin ของ upper part ของ trapezius อันนี้ก็เกาะตั้งแต่ขอบกระดูกท้ายทอยเลยนะครับแล้วก็เกาะมาตาม spinal process ของ cervical spine นะครับมาจนถึงระดับ T3 นะฮะตรงแนวกลางเลยนะครับอันนี้เป็น origin ของ upper partแล้วก็จะเห็นว่าจุดเกาะปลายก็จะมาอยู่เกาะที่ขอบspine of scapula ก็คือกระดูกที่โปนนะครับของด้านหลังของกระดูกสะบักแล้วก็มาตามขอบแล้วก็ส่วนหนึ่งมาเกาะอยู่ที่กระดูกของไหปลาทางด้านนอกนะหรือ clavicle นั่นเองอันนี้ lower part ตั้งแต่ T4 T4 นะครับ T4 นะครับ lower part จุดเกาะต้นมาตาม midline แล้วก็ไปเกาะที่บางส่วนของขอบ spinal scapula ทางด้านล่างสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอันนี้เป็น lower part ของ upper trapeziusขณะที่ trapezius นะฮะหดตัวหรือ contract ก็จะทำหน้าที่ดึงกระดูกสะบักเข้าด้านในนะครับก็ดึงกระดูกสะบักเป็น retract หรือกระดูกสะบักเข้าด้านในขณะเดียวกันถ้าเป็น upper part หรือส่วนบนของ trapezius contract หรือหดตัวก็จะช่วยในการยกสะบักขึ้นหรือยักไหล่ขึ้นนั่นเองหรือ chuckingหรือยกสะบักขึ้นนะครับมาดูทางด้านหน้าต่อมาดูทางด้านหน้านะครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งเอา pectoralis major ออกไปแล้วก็จะเห็นเป็น pectoralis minor ซึ่งเกาะติดกระดูกซี่โครงเลยนะครับ pectoralis minorอันนี้จุดเกาะต้นก็จะอยู่ที่ second ก็คือกระดูกซี่โครงชิ้นที่2และ3และ4 2 3 4อันนี้เป็นจุดเกาะต้นของ pectoralis minor นะครับ and เมื่อกี้ก็เป็นจุดเกาะปลายอยู่ที่ coracoid process นะครับPectoralis Minor ก็มีหน้าที่ในการดึงให้ Scapula นั้น Downward หรือลงนะหรือ Control หรือควบคุมไม่ให้มันถูกยกขึ้นไปมากเกินไปนะครับนั้น Pectoralis Minor ก็ทำหน้าที่ Downward ก็คือดึง Scapula หรือดึงสะบักลงนั่นเองก็ด้านหน้าก็จะมีกล้ามเนื้อที่สำคัญอีก2มัดนะครับตรงนี้อยู่ใต้ scapula เลยอยู่ใต้กระดูกไขปลาเลยมีมัดเล็กๆที่ขนานไปเราเรียกว่า subclavius แล้วก็มี omohyoid ครับอันนี้ก็เป็นจุดเกาะปลายของ omohyoid ก็คือ control ช่วยดึงให้สะบักขึ้นขนาดที่ตัว subclavian ก็ controlไอ้ subclavius muscle ซึ่งอยู่ใต้กระดูกไหปลาตัวนี้ก็ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของสะบักด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าฟังก์ชันของ omohyoid นะช่วยดึงตัวกล้ามเนื้อดึงคอนะคอนโทรลกล้ามเนื้อบริเวณคอด้วย Pectoralis Major, Latissimus Dorsi, and Deltoid. ทีนี้เราก็มาดูกล้ามเนื้อต่อไปนะนี่มาดูทางด้านหน้าทางด้านหน้าสุดอันนี้เป็นหน้าสุดเลยหลังจากใต้ผิวหนังไปแล้วใต้ไขมันลงไปก็เจอกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่คุมหน้าอกนะฮะด้านข้างทั้งด้านหน้านะฮะเราเรียก Pectoralis Major เป็นมัดใหญ่มาก Pectoralis Majorแปลว่าใหญ่นะครับเห็นไหมอันนั้นจะด้านหลังก็จะพบเป็น Latissimus Dorsi ก็จะคุมมายาวมาเลยนะครับอันนี้อยู่ด้านนอกสุดคุมทางแล้วไปถึงไปเกาะที่ Humerus แล้วบางส่วนก็ไปที่ Scapula ทีนี้พอมาดูเขาเรียกว่าพอมากางแขนใต้รักแร้อันนี้เป็นใต้รักแร้นะฮะก็จะเกิดทางด้านหน้าก็เป็น Pectoralis Major ส่วนด้านหลังก็เป็น Posterior Wall หรือผนังด้านหลังนะครับซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านหลังนี้เราเรียกว่าเป็น Latissimus Dorsi นะครับแล้วตรงกลางนี้ก็เป็นรักแร้นะครับใต้รักแร้นั่นเอง Pectoralis Major arises from the medial third of the clavicle from the front of the sternumอันนี้ก็พูดถึง Pectoralis Major เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะแนวแดงๆนี่ก็คือเป็นจุดเกาะต้นของ Pectoralis Major นะครับอันนี้เป็นจุดเกาะต้นของ Pectoralis Major ซึ่งจะเห็นว่าเกาะตามขอบของด้านล่างของกระดูกหายปลาร้าด้านในแล้วเสร็จมาเกาะของกระดูกอกยาวมาเลยสีแดงนี้แล้วก็มีบางส่วนซึ่งเป็นแผงเกาะที่บริเวณกระดูกของซี่โครงที่สีแดงๆนี้ซึ่งเป็นบริเวณกระดูกอ่อนนะฮะอันนี้เป็นจุดเกาะต้นหรือ origin ของ Pectoralis Major และขณะเดียวกันก็มี insertion ก็ดึงแล้วก็ส่งแขนงไปเกาะจุดต่อไปอยู่ที่ทางด้านหน้านะฮะหรือ anterior edge ridge ของ bicipital groove หรือร่องที่เป็นตัวผ่านของ bicep tendon เพราะฉะนั้นจุดเกาะปลายของสีน้ำเงินยาวๆนี้ก็คือแนวจุดเกาะปลายของ Pectoralis Major เป็น anterior edge ของ bicipital groove นั่นเองเพราะฉะนั้น Pectoralis Major ก็ทำหน้าที่ในการ adduction หรือดึงให้แขนเนี่ยหุบเข้าไปข้างในเรียกว่า shoulder adduction shoulder adduct AD ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยในการให้หัวไหล่นั้นเกิด internal rotation คือหมุนเข้าด้านในนะครับ internal rotation เห็นไหมฮะก็จะเกิดการหมุนส่วน Latissimus Dorsi ซึ่งอยู่ด้านหลังก็จะมีแผลก็จะเกาะมีจุดเกาะต้นนะขนาดใหญ่หลายตำแหน่งนะครับ It starts here under the tail end of Trapezius at T7 and goes all the way down to the sacrum อันนี้ก็เห็นไหมก็พอก็จะเกาะเป็นออริจินก็จะเกาะตามแนวกระดูกสันหลังตั้งแต่ C7 ตั้งแต่ T7 เลยนะฮะ T7 ลงมาแล้วก็ยาวลงมาถึงอะไรครับถึงระดับ L5 L4 L5 เลยนะครับนะเป็นแผงยาวมาเลยขนาดเดียวกันนะฮะแล้วก็บางส่วนก็ไปอยู่ที่ posterior iliac crest ก็คือบริเวณด้านหลังของเชิงกรานกระดูกเชิงกรานอันนี้ก็เป็นจุดเกาะต้นของ Latissimus Dorsi แล้วก็ยังมีบางไฟเบอร์นะฮะบางส่วนซึ่งของ Latissimus Dorsi ก็ไปเกาะที่กระดูกซี่โครงคู่ที่12 11 10และ9สีแดงๆตรงนี้แล้วก็มีบางส่วนประเกาะที่ inferior angle หรือมุมด้านล่างของ Scapula นะฮะอันนี้จะเห็นว่าบริเวณจุดเกาะต้นของ Latissimus Dorsi นั้นกว้างมากนะครับขณะเดียวกันก็ไป insertion หรือไปเกาะปลายที่ด้านหลังนะฮะด้านหลังของกระดูก humerus ตรงนี้แนวนี้นะครับ เป็น posterior edge เป็น posterior edge ของ bicipital groove ฮะเป็น posterior edge ก็คือขอบด้านหลังฮะก็คือมีขอบนูนด้านหลังของกระดูก humerus หรือกระดูกต้นแขนทางด้านหลังนั่นเอง To get to its insertion, the latissimus tendon has to spiral around teres major. Here's teres major. อันนี้เป็น teres major ก็จะเห็นว่า latissimus dorsi นั้นสอดอยู่ใต้สอดไปอยู่ใต้กล้ามเนื้อ pectoris rhomboid ทศเทีย teres major ตัวนี้เป็น teres major แล้ว latissimus dorsi ก็สอดอยู่ใต้ teres major แล้วก็ไปเกาะทางด้านหลังของกระดูก humerus latissimus dorsi like pectoralis major is a powerful adductor of the humerus latissimus dorsi แล้วก็ pectoralis major ทำหน้าที่ในการดึงนะครับดึงให้ humerus ต้นแขนหรือshoulder ของเราดึงไปด้านทางด้านหลังหรือ shoulder extension นั่นเอง acting through the humerus it's also a powerful depressor of the scapula แต่ถ้าเป็นแอคชั่นของกล้ามเนื้อของ latissimus dorsi ก็ยังมีส่วนช่วยดึงให้กระดูกสะบักนั้น downward ลดต่ำลงหรือคอนโทรลไม่ให้กระดูกสะบักนั้นขึ้นไปมากเกินไป Powerful enough to overcome the whole weight of the body as in doing a push-up เห็นไหมก็เป็นการคอนโทรลให้กระดูกสะบักนั้นต่ำลงนะฮะคอนโทรลควบคุมทีนี้เราก็มาดูกล้ามเนื้ออีกชื่อหนึ่งก็คือ deltoid muscle กลุ่มกล้ามเนื้อ deltoid จะเห็นว่าคุมกว้างมามีทั้งด้านหน้าด้านหลังทีนี้มาดู origin ของเขาตามแนวขอบของกระดูกเป็น spine of scapula นะฮะตามขอบของกระดูก scapula ที่ยื่นขึ้นมาก็เป็นจุดเกาะต้นของ deltoid นะฮะสีแดง acromion เกาะที่ acromion แล้วก็มาทางด้านหน้าของ clavicle นะครับเห็นไหมกลุ่มยาวจากด้านหลังอ้อมมาทางขอบ acromion process แล้วก็มาตรงด้านหน้าของหายปลาด้านหน้านะครับอันนี้เป็นแนวจุดก่อต้นของเดลตอยขณะเดียวกันก็ไป insertion นะรวมกันแล้วก็ไปเกาะปลายที่เดลตอย tuberosity นะซึ่งเป็นด้านนะฮะตรงแนวสีฟ้าตรงนี้นะฮะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อเดลตอยที่มาเกาะปลายอยู่ตรงนี้นะครับตรงส่วนของ humerus ตัวเดลตอยมัสเซิลก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะครับเป็น3พาร์ท3ส่วน anterior part anterior part ก็ทำหน้าที่ shoulder flexion ก็คือยกแขนขึ้นไปด้านหน้านั่นเองเห็นไหมฮะส่วน posterior part เป็นตัวทำให้เกิด extensor เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยทำให้เหยียดแขนไปทางด้านหลังเป็นprimary ส่วนทางด้าน lateral part หรือ middle part ก็ทำหน้าที่ในการ abductor หรือ abduction ของกลางแขนนั่นเองอันนี้ก็มารีวิวกันนะครับมาทบทวน อันนี้เป็นกล้ามเนื้อ subscapularis นะครับ subscapularis supraspinatus ด้านหน้าก็เป็นตรงนี้ก็เป็น supraspinatus infraspinatus อันนี้เป็น infraspinatus teres minor และนี่เป็น teres major อันนี้ brachiocefalic โคลอัตถิอโคลโคลโคเบคิริสนะครับโคลโคเบคิริสกล้ามเนื้อที่ทรังเป็น serratus anterior levator scapulae แล้วก็ rhomboid minor rhomboid major trapezius pectoralis minor subclavius omohyoid and pectoralis major latissimus dorsi and deltoid. deltoid อันนี้ก็จบการรีวิวนะครับเราก็คงจะได้รับความรู้ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเบรกกันสักพักเพื่อที่จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของ vessel and nerve ก็คือเส้นเลือดและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้กันเรื่องเส้นเลือดแล้วเราต้องมาดูตำแหน่งต่างๆFoot ribs, cervical, scalene muscle ตอนนี้มาดูกันต่อนะครับตรงนี้เราเรียกว่าซี่โครงนะกระดูกซี่โครงอันที่1เรียก foot ribs นะจะเห็นว่าตรงกระดูกขาวๆนี่เป็นกระดูกนะเป็นกระดูกแข็งแล้วส่วนด้านหน้าจะเป็นเขาเรียก cartilage หรือกระดูกอ่อนนะครับแต่ไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้งหมดด้านบนก็เป็น clavulataด้านบนนี้เมื่อเรามองถึงด้านบนเราเรียก superior thoracic aperture ก็คือเป็นช่องว่างด้านบนของระดับของอกนั่นเอง superior thoracic aperture ตรงนี้เป็นด้านนี้ก็จะเป็นมี subclavian muscle แล้วก็มี subclavian artery ผ่าน here subclavian vein crosses it here subclavian vein ก็จะมาผ่านอยู่แถวนี้เหมือนกันอันนี้เราก็จะมาดู vertebrae คือกระดูกสันหลังนะฮะกระดูกสันหลัง first rib 6 7 6 5 5 4แต่นี้ spinal nerve ก็จะออกมาทางช่อง vertebral canal ตรงนี้นะครับ Between the transverse processes the spinal nerves that we're concerned with are numbered C5 C6 C5 C4 C5 C6 C7 C8 C8 แล้วก็T1นะครับแล้วก็อันนี้กันไหมก็คือเส้นประสาทฮะC5 C6 C7 C8 และT1ซึ่งด้านหน้าตรงนี้เราก็จะเห็นกล้ามเนื้อที่สำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือ anterior scalene muscle ก็คือสเกลีนทางด้านหน้านะครับจะอยู่แล้วก็มี middle scalene ซึ่งอยู่ทางด้านหลังอีกทีหนึ่งก็สเกลีนนั้นก็มาเกาะอยู่ที่กระดูกซี่โครงอันที่1นะครับทางด้านหน้าแล้วส่วนมิดเดิลก็อยู่ทางด้านหลังหน่อยหนึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อ anterior scalene นะเป็นสเกลีนทางด้านหน้าแล้วก็มีเส้นเลือด artery นะมีเส้นเลือดแดง artery หรือเส้นเลือดแดงใหญ่ออกมาเห็นไหมติดกันเลยแล้วก็จะมีเห็นไหมก็จะเห็นว่าตัว nerve root หรือเส้นประสาทนะออกนะแทงผ่านระหว่างกล้ามเนื้อของสเกลีนด้านหน้าและด้านและมัดกลางนะครับตอนนี้เรามาดูอันนี้เป็นเส้นเลือดดำนะครับเวนนี่หมายถึงเส้นเลือดดำนะตรงนี้เขาจะให้เห็นก็เส้นเลือดแล้วนะครับ อันนี้เป็น Pectoralis Major เดลตอยอันนี้เราเรียกว่า Cephalic Vein ก็คือเส้นเลือดดำ Cephalic ก็คือมา Cephalic Vein นะครับเป็นเส้นเลือดดำที่อยู่ตรงร่องระหว่างกล้ามเนื้อ Pectoralis Major กับเดลตอยแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเวลาตอนนี้เราก็เปิดสมมุติเราเปิดกล้ามเนื้อ Pectoralis Major ออกนะครับเราก็จะเห็นแนวของเส้น Cephalic Vein ที่เดินไปที่พาดผ่านนี่เป็น Cephalic Vein ตอนนี้ Cephalic Vein นี้ก็จะไปต่อกับ Subclavian Vein นะครับซึ่งอยู่ใต้กล้ามเนื้อ Subclavian นั่นเองนะฮะเราเรียก Subclavian Veinเห็นนะฮะอันนี้เป็น Subclavian Vein แล้วก็ Subclavian Vein บางส่วนนี้ Subclavian Vein ก็จะลอดใต้นะฮะลอดใต้กล้ามเนื้อ Pectoralis Minor เห็นไหมฮะถ้าเราเปิดดูนะแต่ก็มีแขนงของ Cephalic Vein ซึ่งอยู่ด้านบนกล้ามเนื้อPectoralis Minor ก็ไปผ่านที่ First Rib แต่อยู่ใต้ครับ Subclavian Muscle แล้วก็กระดูก Clavicle หายปลาเดี๋ยวนี้เราจะลอง Sternocleidomastoid ตรงนั้นตอนนี้เราจะลอง remove เอาเดี๋ยวนี้พอเราตัดหายปลาออกนะฮะก็จะเห็นชัดขึ้นอันนี้มันเป็นการตอนนี้เขาตัดไหปลาออกแล้วนะครับอันนี้เขาอันนี้เป็นรอยที่ตัดออกไปเขาเอากระดูกไหปลาออกไปแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นอันนี้เป็น Pectoralis Minor เห็นไหมฮะจะเห็นSubclavian Vein ชัดเจนอันนี้เป็นบริเวณที่เฟิร์สนั้นก็เป็น Scalene Anterior หรือสเกลินอันด้านหน้าชิ้นด้านหน้าหรือ Anterior Scalene นั่นเองตรงนี้จะเห็นว่ามี Subclavian Artery เป็นเส้นเลือดแดงที่ออกมาแล้วก็จะวิ่งไปสู่แขนไปเลี้ยงแขนนั่นเองนะแต่อยู่ใต้เรียกว่า Subclavian แต่ก็มีกล้ามเนื้อ Scalene นั้นอยู่ลอดใต้กล้ามเนื้อ Scalene ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแขนงเส้นประสาทของ brachial plexus นะฮะ brachial plexus ก็เป็นแขนงเส้นประสาทที่เกิดจาก4 5 6 7 8ที่1นะครับมารวมตัวกันเราเรียกแขนงประสาทแล้วก็ดู Subclavian Vein อีกครั้งหนึ่งก็จะเข้ามาลงไปต่ออยู่กับเส้นเลือดใหญ่ดำใหญ่ก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็น Internal Jugular Vein ก็คือเป็นเส้นเลือดที่มาจากด้านบนนะทางด้านบนลงมาเส้นเลือดดำนี้จะวิ่งเข้าสู่หัวใจนะครับอันนี้ก็จะวิ่งลงมาเราเรียกว่า Internal Jugular Vein ซึ่งก็จะมาต่อเนื่องกันตรงคอนี้เองนะครับSubclavian Vein แล้วก็ Internal Jugular Vein นั้นก็จะมารวมตัวกันเป็นนะฮะเป็นแขนงใหญ่ขึ้นเรียกว่า Brachiocephalic Vein Brachiocephalic Vein นะครับ Brachiocephalic Vein ตัวนี้ Brachiocephalic Vein passes medial to the first rib and enters the chest the dome of the pleura lies immediately behind it อันนี้เราแหวกดูนะครับก็จะเจอทีนี้ถ้าเราเอามัสเซลด้านนี้ออกจะเจออะไรตอนนี้นะเขาก็เอากล้ามเนื้อพวก Sternocleidomastoid ออกไปนะครับพวกที่อยู่ด้านหน้าออกไปก็จะเห็นตำแหน่งของเส้นเลือดอะไรชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็น Anterior Chest Wall หรือผนังหน้าอกทางด้านหน้านะครับถ้าเราเอา Clavicle ออกไปก็จะเห็นโอ้ก็จะเห็นเส้นเลือดอันนี้First Rib เซอร์นัมเอาออกไปแล้วตอนนี้เราก็จะพบเห็นด้านนี้ก็จะเรียกว่าไลท์นะฮะไลท์ ขวานะครับ Brachiocephalic Vein นั่นเองนะทางด้านขวา Brachiocephalic Vein นะเป็นเส้นที่ลงมานะครับเป็นเส้นเลือดดำใหญ่ขึ้นนะครับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็น right Brachiocephalic Vein แล้วก็ left ก็คือซ้าย Brachiocephalic Vein ก็คือเส้นเลือดดำใหญ่ซ้ายขวาที่ลงมามาจาก Brachio นี่คือมาจากด้านบนเองนะครับจากแขนแล้วก็ Cephalic แล้วเสร็จแล้วก็รวมตัวกันเป็น Superior Vena Cava ตรงนี้นะครับเป็น Superior Vena Cava ซึ่งจะเข้าสู่หัวใจนะห้องบนขวาอีกครั้งนะฮะตัว Superior Vena Cava นะครับตอนนี้ก็มาดู artery นะเส้นเลือดแดงกันมันที่เป็นเส้นเลือดดำจะเป็นเส้นเลือด artery เส้นเลือดแดงนะครับนี่เส้นเลือดแดงในนี้ถ้าเราเอา pectoralis major ออกนะครับเอากล้ามเนื้อตัวนี้ออกไปอันนี้มาดูชัดๆอันนี้มาดู artery นะครับเส้นเลือดแดงนะครับเป็นเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจก็คือไปเลี้ยงแขนนั่นเองแต่นี้เรามาดูเส้นเลือดกลุ่มนี้กันนะครับก็เป็น anterior scalene อันนี้เป็น anterior scalene muscle ซึ่งอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ผ่านนะฮะอันนี้ก็คือตัวเส้นเลือดแดงนี่ก็จะลอดอยู่ลอดใต้ scalene anterior scalene muscle คือกล้ามเนื้อสเกลินด้านหน้านั่นเองแล้วก็มาลอดใต้ pectoralis minor นะดูแนวทางนี้ดีๆนะครับที่สิ่ง3ชื่อที่เราจะต้องจำนะครับก็คือ subclavian axilla ก็คือรักแร้นะครับ brachial นะครับ3ตัวที่เราต้องจำก็คือ subclavianนะฮะ subclavian axillary ก็คือจะแบ่งเป็นชื่อไปอันนี้เป็น subclavian artery axillary artery แล้วก็ brachial artery อันนี้เรามาดูต่อนะครับอันนี้เอา chest wall ออกเลยเอาผนังเอากระดูกซี่โครงออกเอาหน้าอกออกก็จะเห็นชัดเจนขึ้นจะเห็นเส้นอันนี้เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับจากหัวใจขึ้นมาเดี๋ยวมาดูชื่อกันแล้วก็อันนี้เป็นกล้ามเนื้อ anterior scalene นะครับตัวนี้นะ anterior scalene เลยนะครับซึ่งเห็นว่าด้านหลังก็จะมีเส้นเลือดแดงนะ subclavian vein นั้นผ่านเราตัด clavicle ออกไป first rib อันนี้เป็น anterior scalene muscle ดูตรงนี้ดีๆ second rib เทเคลียนี่หลอดลมอันนี้ด้านขวาและด้านซ้ายเล็บไรและเล็บทางด้านขวาก็จะมี subclavian artery เส้นนี้เราเรียก subclavian artery หรือเส้นเลือดแดง subclavian artery หมายถึงเส้นเลือดแดงนะครับอันนี้ก็ตรงนี้เราเรียก brachiocephalic tongues นะเป็น carotid อันนี้ก็เป็นส่วนเส้นนี้ก็เป็น carotid artery หรือเส้นเลือดเส้นอัสดากาศหรือเส้นที่ขึ้นสู่สมองนั่นเองเส้นเลือดแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเรียกทั้งคือแท่งใหญ่หน่อยนะซึ่งปกติก็แตกก็คือ brachiocephalic ทั้งทางด้านขวาก็แตกไปเป็น subclavian artery นะครับแล้วก็เป็น carotid artery นะครับขึ้นไปอันนี้เป็น arch of aorta นะครับก็เป็นโค้งนะเป็น arch แปลว่าโค้งของตัว aorta คือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเข้าสู่หัวใจ